สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังทุกคนตามโค้ชเมืองครับพาเบิ่งแท็กเตอร์รุ่นคุณปูครับ30ปีที่แล้วครับเนี่ยสมัยที่ว่ารถแมคโครยังบ่ค่อยนิยมนะครับรถแมคโครยังซ่าอยู่แต่ก่อนสิเป็นรถเกรดรถนี่ครับรถแท็กเตอร์เนี่ยดันดินเฮ็ดซะเฮ็ดน้องแต่ก่อนนะครับรถแมคโครสมัยก่อนยังถ้าบ่พัฒนาปานใดครับคนบ่ค่อยนิยมใส่ปานใดสมัยตะกี้นะสมัยตะกี้เฮ็ดน้องเฮ็ดซะจะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับดันนะครับกินไอมันยังเป็นคือเก่าอยู่ครับกินไอมันคือว่ายังเป็นกินไอว่าดับเครื่องกินใหม่กินยังนะครับรถนะครับนี่ครับแท็กเตอร์โคมันสู้ครับรุ่นคุณปูรถรุ่นนี้30ปีน่ะสิได้แล้วครับสภาพนะครับ30ปีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าผมเกิดมารุ่นนี้ผมก็เห็นเลยตั้งแต่เด็กเลยรถรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับเห็นในหน้ากุ้งเนี่ยนะครับเนี่ยสภาพยังกิ๊กเลยสภาพถือว่าโอเคนะครับ30ปีรถมาอยู่น้ำเข้มมาซื้อนะครับรุ่นนี้เชื่อมแบบเป็นดีเลยรถรุ่นนี้เพราะว่าขอดีนะครับตัดถนนตัดยังนี่เฮ็ดดีนะครับแต่ตัดเล่นสิบค่อยดีปานใดนะครับแต่ว่าด้านเฮ็ดถนนนี่เฮ็ดพวกรุดปลาดุดยังนี่ห่วยเพราะว่ารุ่นนี้น่าใส่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไปเฮ็ดดุดพวกเคโค่นพวกขี้ต้มเนี่ยพวกดุดเล่นนี่ห่วยบ่ปานใดครับเพราะว่าไม่มีมันสั่นนะครับมันบ่กว้างนะครับถือว่าสวยนะครับสวยเมื่อวันก่อนก็เปลี่ยนลูกปืนในหล่อไปครับวันก่อนนี่ครับไอ้ตัวนี้ตัวสไลด์นะครับเนี่ยตัวสไลด์ตัวปั๊บสไลด์ครับเนี่ยปั๊บเอียงปั๊บยังสไลด์ตัวนี้ครับดึงมาปุ๊บสไลด์ดึงขึ้นปุ๊บสไลด์นะครับเพราะว่าพื้นที่บ่ซ้ำกันเนี่ยขอดีเมื่อวานนี่ก็ได้คุยครับเจ้าของรถว่าเนี่ยขอดีของมันนะครับรถนี่ที่ว่าแกไปเลือกมากแกว่าเข่าซี่เข่าทางเลยสวยเลยแกว่า1ขอดีมันเป็นเกียร์ทกแกว่านะครับนี่เกียร์ทกเป็นเกียร์ทกนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งนี่อันนี้เป็นเกียร์ทกนะครับนี่สตาร์ทรถเปิดคันเร่งเลยปั๊บคันเร่งปุ๊บสตาร์ทรถปุ๊บเอาเกียร์ว่างไว้ก่อนนะครับเกียร์ว่างไว้ก่อนทีนี้ฝั่งนี้เป็นเกียร์ฝั่งนี้สิเป็นเกียร์1เกียร์2ไปทางหน้านะครับแต่งานแบบนี้งานสภาพแบบนี้เกียร์2ก็พอครับบ่ต้องเกียร์3มันแบบทกมาเลยนะครับทกเลยมันมีคาร์ดครับคาร์ดเนี่ยเอาไว้เหยียบตอนขึ้นเทเลอร์นะคาร์ดเนี่ยอันนี้แนะนำอุปกรณ์ก่อนอันนี้คือคันเร่งนะครับอันนี้คือเดินหน้าเดินหลังเนี่ยเดินหน้าเดินหลังอย่ากดเลี้ยวนะเดินเลี้ยงเลี้ยวแต่นครับแล้วมันดึงยาวแน่เนี่ยตัวบังคับเลี้ยวครับเนี่ยตัวเดินนะครับเนี่ยตัวบังคับอันนี้ตัวยกใบมีดครับยกขึ้นยกหน้ายกลงสไลด์ครับเนี่ยสไลด์สายคว้าสไลด์ไว้สไลด์นะครับไปหน้าไปลงเอาลงเอาขึ้นครับเนี่ยนะครับตัวนี้รถรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมมองว่ารถแท็กเตอร์รุ่นนี้ถือว่าสำหรับรถไฮโดรลิกขมือเนี่ยรถสมัยรถไทยขมือรถไทยขมือเป็นเกียร์ทกกันนะครับสวยถือว่าสวยเลยนี่ครับปั๊บเพลงปุ๊บปลดเข่าเกียร์ว่างสตาร์ทปั๊บแบบเกียร์ทกมันขักอย่างนึงเนี่ยปุ๊บเกียร์ทกอันนี้ตัวนี้อ่ะคาดเนี่ยไว้หยับกรณีขึ้นนะครับขึ้นเทเลอร์มันยังไงก็คอยเอาขึ้นนะครับพอเหยียบคาร์ดปุ๊บก็คอยปล่อยคอยเอาขึ้นครับคอยเอาขึ้นนะมันยังไงมันจะสวยนะครับทกเลยนะครับปุ๊บตกมาเลยพอเขาจะถอยปุ๊บพอไถเดินหน้าไปแล้วไถเกียร์หน้าไปแล้วปุ๊บทกไปเลยยังไงเลยนะรถดุเนียนี่ก็ครับโอ้สวยครับสวยถือว่าโอเคนะครับรถนี้ครับขับไม่ยากปานใดนะแต่รุ่นอื่นมันจะเป็นรุ่นตัวต้องมีคาร์ดนะแต่ว่าคันนี้โบมี่นะครับเป็นโคมันซูรุ่นนี้ก็ถือว่าใส่งานดีๆในระดับหนึ่งเลยนะนี่ครับแนะนำไปแล้วเนาะรถโคมันซู30ปีแต่เกียร์ทกอยู่นะครับนี่ทกอันนี้งานแบบนี้คือเป็นงานทีถนัดของเขาเลยงานรุดปลาสร้างใหม่สร้างตอกเนี่ยครับแบบนี้ดันถนนดันแบบนี้คือว่างานของเขาเลยแต่ว่าถ้าไปดันเล่นแบบขี้ต้มขี้ยังเนี่ยโอ้ยมันจะยากอยู่ครับเพราะว่าใบมีดมันสั่นนะครับมันกว้างนะครับต้องใบมีดมันกว้างนะครับถือว่าทางงานรุดปลารุดยังถือว่าใส่การดีๆเลยโอ้ซีสูบเครื่องยนต์ซีสูบครับเครื่องก็เป็นของคมสู้เลยนะเครื่องรุ่นนี้ก็ดีถือว่าโอเคเลยสวยสวยนะครับแต่ว่ารถคุณปูในตำนานนะครับยังใส่การดีๆเลยรุ่นนี้โอ้
ทั้งไฮโดรลิกทั้งไฮโดรลิกแล้วก็ทั้งน้ำมันนี่อันนี้เขาเรียกว่าตีนเป็ดเนี่ยตีนเป็ดอยู่ในต้มในยางมันถูกเป็นตีนแบบนี้ถ้าว่าเราดันนะครับจะเป็นแท็กมันสิบเป็นคือไมโครเลยถ้าแท็กเป็นคือไมโครดันมาไปได้ลื่นนะครับมันเหมือนนะครับแท็กอันนี้มันจะปักดินลงไปเลยปักดินปักครับไฮโดรลิกอ่ะไอตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวสไลด์ว่าอะไรสไลด์นะพื้นไม่เสมอนะพื้นไม่เสมอนะสไลด์นะสไลด์ยกขึ้นยกเฉียงนะตัวนี้อ่ะเนี่ยครับเมื่อวานกับสายไฮโดรลิกตัวนี้แตกในว่าเนี่ยตัวเขาแตกว่าเนี่ยนะครับเมื่อวานตัวเขาแตกตัวออกแตกว่าเนี่ยแตกเปลี่ยนไม่แล้วครับเส้นสองปัญหาว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่แล้วถือว่ารถคันนี้เป็นงานรถในเส้นในของมันเนี่ยเส้นเนวานใน2005เส้นไปถึงนวล2005วันเนี่ยถึงไหมถึงเนี่ยเข้าเปลี่ยนพี่มาเปลี่ยนวันเนี่ยถึงนี่ถือว่าโอเคนะครับรถคอนแทคเตอร์รถเนี่ยบ่รับจ้างทีนะครับเฮ็ดคอนแทคข้างงานของตัวเองพ่อนะครับผมถือว่าสวยใช้ได้ฮะใช้ได้แล้วฝังลูกมันเยอะยังไงฮะนี่เวลาเราปล่อยใช่ไหมเรายืดเราสไลด์ใช่ไหมปุ๊บอันนี้ก็ดึงขึ้นไงมันนี่ปรับได้เนี่ยนี่อันนี้มันยกขึ้นนะนี่มันหดได้หดข้างนึงได้นะพอหดข้างนึงตัวนี้ก็สไลด์ออกไงตัวนี้ก็สไลด์ออกมันจะแพะจากตรงไอ้ปี้ออกข้างเนี่ยตัวนี้ก็ยาวไปเนี่ยนี่ตัวนั้นก็จะหดเข้าฝั่งนู้นสไลด์มานี้ไม่ได้ไม่ได้มันจะสไลด์ไปฝั่งนู้นอย่างเดียวเมื่อวานเนี่ยลองแล้วพี่ลองแล้ววันเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เสียอยู่ตัวนึงความจริงต้องสไลด์สองข้างนะฮะนี่เหรอ20052005เส้น2005โอเคเนาะถือว่าสวยนี่ครับบ้านมันก่อนเปลี่ยนตัวเนี้ยสุดลูกปืนเนี่ยแตกนะครับสภาพนี่ถือว่าสวยนะพาไปเบิ่งซื้อพาไปชมรถปูในตำนานแต่ว่าขอดียังมันเกียร์ทกนะครับเทเลอร์เกียร์ทกแท็กเตอร์เกียร์ทกเนี่ยสวยสำหรับคลิปนี้ก็พาไปชมไปซื้อครับรถโคบัสุคุณปูนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมตั้งแต่เกิดมาผมตอนเด็ก30ปีผมเกิดมาตอนหักขวบผมก็เห็นเลยนะเป็นดุสะอยู่หน้าผมตะกี้เนี่ยรุ่นนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงสำนีครับผมย้ำเน้นย้ำแรงนะครับพามาเบิ่งพามาชมครับผมติชมได้ครับนะครับบอกพิษโอถูกก็ดีแต่ว่าติชมได้พามาเบิ่งรถปุนปูในตำนานสำหรับคลิปนี้ก็จบลงสำนีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามครับตามไปโคตรเสมือนครับผมสวัสดีครับ